สวัสดีครับเดี๋ยวในวิดีโอตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการใช้งานตัว 3D Space นะครับการทำงานกับพวก 3D ต่างๆในโปรแกรม DaVinci Resolve Fusion กันดูนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูกันเลยนะครับโอเคนะครับอันดับแรกเนี่ยผมจะสร้าง Fusion Composition ขึ้นมาก่อนนะครับผมก็อยู่ในหน้ามีเดียพูลผมคลิกขวานะครับแล้วก็New Fusion Composition นะครับเพื่อที่เราจะได้ทำงานกับ Fusion ได้นะครับในที่นี้เนี่ยตัวคลิปเนมผมก็จะตั้งชื่อง่ายๆว่า 3D Space ก็ได้นะครับแล้วก็ Create ขึ้นมานะครับจากนั้นผมก็กดดับเบิลคลิกเข้าไปที่ตัวนี้นะครับทีนี้ในการทำงานกับ 3D Space ของในส่วน Part Fusion เนี่ยนะครับจริงแล้วมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากคือมันมีโหนดหลายตัวที่ทำงานกับเกี่ยวกับตัวSpace 3D อยู่แล้วนะครับผมก็จะขอซูมเข้าไปให้ดูนะครับพวกนี้คือเป็นโหนดที่เราอาจจะได้ใช้บ่อยก็คือจะมี Image Plane 3D นะครับ Shape 3D Text 3D Merge 3D นะครับ Camera 3D แล้วก็ Spotlight กับ Render นะครับตัวที่มีความสำคัญนะครับก็คือจะเป็นตัว Shape 3D แน่นอนอันนี้คือ Shape 3D เนี่ยจะเป็นโหนดที่สามารถที่เราจะสร้างตัว Shape ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมเนี่ยขึ้นมาในหน้าต่าง 3D Space ของ Fusion ได้นะครับ Text 3D นี่ก็เป็นการสร้างตัว Text ในลักษณะที่เป็น 3D นะครับแล้วก็ตัว Merge 3D ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่เอาไว้ Merge ตัว 3D Object เนี่ยหรือว่าไฟล์หรือว่ากล้องเนี่ยเข้าด้วยกันนะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกับตัว Merge ธรรมดาที่เป็น 2D นะครับ Camera 3D ก็คือการสร้างกล้อง 3D ขึ้นมานะครับSpotlight หรือจริงๆแล้วมันจะมี Light อีกหลายชนิดอยู่นะครับเราก็สามารถดูได้นะครับแล้วก็สุดท้ายคือ Render นะครับ Renderer 3D ตัวนี้จะเป็นการเหมือนว่าพอเราอยู่ใน 3D Space เนี่ยมันจะเป็นเหมือนพื้นที่หนึ่งซึ่งมันจะไม่ใช่โหมดการทำงานทั่วไปที่เราเคยทำกันในลักษณะที่เป็น 2D ดังนั้นในการที่จะแปลงตัว 3D Space ตัวนี้นะครับให้กลายเป็นภาพ 2D ที่เราเห็นบนหน้าจอได้ปกติเนี่ยนะครับเราก็จำเป็นต้องใช้ตัวนี้เพื่อที่จะทำการ Render ภาพจาก3มิติเนี่ยให้กลายเป็น2มิติให้ได้นะครับอันนี้คือโหนดตัวหลักที่เราจะได้ใช้กันนะครับโอเคก็ทีนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันก่อนว่าเราจะใช้พวกนี้ได้ยังไงบ้างนะครับรวมไปถึงว่ามันมีโหนดอะไรอื่นๆอีกไหมที่เราสามารถใช้ได้นะครับจริงๆแล้วโหนดที่เราจะสามารถใช้ได้ในโหมดของ 3D เนี่ยถ้าเรากด Effect Library นะครับเราไปที่ Tools นะครับไปที่ 3D พวกนี้คือทั้งหมดคือโหนดที่เราสามารถทำงานได้กับ 3D ทั้งหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะอธิบายตัวที่จะได้ใช้บ่อยๆกันละกันนะครับเริ่มแรกสุดเนี่ยนะครับผมจะสร้างตัวShape 3D ขึ้นมาก่อนนะครับอันนี้ผมอาจจะปิดเอฟเฟกต์นี้ไปแล้วผมก็ดึงตัว Shape 3D ตัวนี้นะครับลากลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็ผมอาจจะเอาตัว Text 3D ก็ได้นะครับแล้วก็ตัว Merge 3D นะครับ Camera นะครับแล้วก็Renderer Spotlight สุดท้ายคืออันนี้นะครับตัว Image Plane 3D Text 3D แล้วก็ Shape 3D ทั้งหมดเนี้ยเป็นในส่วนของ Object หรือ Shape ที่จะถูกสร้างขึ้นมาส่วน Merge เนี่ยก็คือโหมดเราสามารถรวมทุกอย่างเนี่ยเข้าไปอยู่ใน Merge ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Spotlight ซึ่งเป็นตัวไฟตัวกล้อง Camera 3D แล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราจะต่อRender 3D เนี่ยนะครับต่อจาก Merge 3D นะครับเพื่อที่จะทำการแปลงภาพจาก3มิติให้กลายเป็น2มิติออกมานะครับอันนี้ก็ขั้นตอนแรกสุดเนี่ยถ้า อยากจะดูผลของมันนะครับคือเราก็สามารถที่จะลากตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Text CD หรือ Shape 3D เนี่ยนะครับลากลงไปที่หน้าจอเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นหน้าจอนี้ผมขอปรับเป็น Single View นะครับจะได้เห็นง่ายๆนะครับในแบบนี้นะครับวิธีการNavigate หรือการขยับในนี้นะครับก็คือถ้าเรากด Alternate เราเมาส์กลางมันจะเป็นการหมุนในลักษณะแบบนี้นะครับถ้ากดControl เราเมาส์กลางมันจะเป็นการซูมเข้าซูมออกในลักษณะแบบนี้นะครับกด Alternate หมุนนะครับ Control ก็จะเป็นการซูมเข้าซูมออกนะครับคือถ้ากดเมาส์กลางเฉยๆเลยมันจะเป็นการลากเฉยๆในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือหลักๆการทำงานของในเกม Navigation ทั่วไปนะครับการขยับกล้องต่างๆพวกนี้นะครับทีนี้ถ้าเราดูใน Merge 3D เนี่ยตอนนี้ที่มันยังไม่ได้ต่ออะไรเข้าไปเนี่ยมันจะยังไม่มีอะไรเลยนะครับส่วน Text 3D เนี่ยก็ยังไม่มีอะไรเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่ Text เข้าไปหรืออะไรแบบนั้นนะครับ Image Plane 3D ก็จะเป็นเหมือนแผ่นภาพ
3มิติธรรมดานะครับทีนี้ผมจะลองรวมทั้ง3ตัวเนี้ยเข้าไปอยู่ด้วยกันในตัว merge ทีดีนะครับผมก็ select ทั้งหมดแล้วก็ลากเนี่ยนะครับ select แล้วก็ลากมารวมกันมันก็จะรวมกันมาได้ในลักษณะแบบนี้ทีนี้ถ้าคุณดูเนี่ยนะครับคุณก็จะเห็นว่ามันเกิดการซ้อนกันเรียบร้อยแล้วนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับมันจะเกิดการซ้อนกันเรียบร้อยในลักษณะแบบนี้เลยนะครับซึ่งในส่วนของพวกนี้จริงๆแล้วเราสามารถที่จะขยับได้นะครับเราสามารถที่จะขยับมันได้ทั้งหมดเลยในส่วนของ text shape แล้วก็ image plane ตัวนี้นะครับซึ่งตัว text เนี่ยจะพิเศษนิดนึงนะครับก็คือในส่วนของ text เนี่ยมันจำเป็นจะต้องพิมพ์อะไรลงไปสักอย่างหนึ่งเพื่อให้มันเกิด text ขึ้นมาเช่นผมพิมพ์ว่า hello นะครับ hello worldนะครับมันก็จะขึ้นเป็นคำว่า Hello World ขึ้นมาซึ่งเราก็สามารถเลือกฟอนต์ต่างๆได้นี่ก็แล้วแต่นะครับว่าจะใช้ยังไงสีนะครับสีแดงสีเขียวสีอะไรก็แล้วแต่นะครับกดมันก็จะเปลี่ยนสีตามนี้ไปไซส์นะครับอันนี้ก็เป็นขนาดไซส์ทั่วไปนะครับtracking อันนี้เป็นความห่างนะครับอันนี้ก็นะครับ line spacing อันนี้คือถ้ามันมี text หลายบรรทัดเนี่ยมันก็จะปรับLast spacing ให้นะครับส่วนไอ้พวกนี้ก็จะเป็นการปรับแต่งตั้งค่าต่างๆนะครับของตัวพวกนี้นะครับในส่วนของlayout พวกนี้ก็จะคล้ายๆแบบเหมือนเวลาเราทำพวก Photoshop ที่มันจะมีค่าของ anchor ค่าของพวก justify ต่างๆนะครับ direction ที่ text มันจะรันในลักษณะแบบนั้นนะครับทีนี้มาดูตรงนี้ครับอันนี้คือส่วนที่เราจะได้ใช้บ่อยๆอันนี้คือส่วนที่เราเรียกว่าตัว transform นะครับจริงๆแล้วมันจะมี node transform อยู่แต่ว่าเราสามารถที่จะ transform ตัวนี้ได้เลยในตัวของมันเองนะครับคือเราสามารถ transform rotate ได้นะครับถ้าเราเลือกเนี่ยปรับ spacing อย่างเงี้ยมันก็จะขยับได้จริงๆแล้วก็มี rotation การหมุนนะครับทิศทางของ text อะไรแบบนี้นะครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีตัว translation ตัวนี้เป็นการปรับตำแหน่งนะครับยกขึ้นได้อย่างนี้นะครับในแต่ละแกนก็คือ x y และ c นะครับก็คือถ้าใครเคยใช้กับโปรแกรม TD มาเนี่ยอันนี้จะไม่ค่อยงงเท่าไหร่ก็คือ x คือแกนนอนนะครับ y คือแกนตั้งนะครับและ c คือแกนลึกนะครับเช่นเดียวกันกับ rotation นะครับก็สามารถปรับได้นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับหรือแม้กระทั่ง scale นะครับอันนี้ call off scale ไว้เป็นให้มันขยายจากตรงกลางขึ้นไปแต่จริงๆเราสามารถที่จะกดคลิก unlock ตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับ scale ในแกน y หรือแกน x กับแกน c แยกกันก็ได้นะครับpivot คือการเลือกจุดตรงกลางของมันนะครับถ้าคุณกดพลิกแล้วคุณลอง select สักอย่างหนึ่งผมไม่รู้นะครับมันก็จะเป็นการเลื่อน pivot ออกไปในลักษณะแบบนี้นะครับขยับ pivot ได้นะครับโอเคอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับส่วนของฟังก์ชันอื่นก็ไม่ได้มีอะไรเยอะมากจะมีอย่างตัวนี้ก็จะเป็นตัวเชดดิ้งนะครับเชดดิ้งของตัวนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเลือกเชดได้นะครับสามารถปรับให้มันมีสเปกุล่าได้มีอะไรได้นะครับก็สามารถลองเล่นดูได้นะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันต่างๆที่เราสามารถใส่เข้าไปได้นะครับอยากให้มันมีการแอนิเมตเทคยังไงก็สามารถทำได้เช่นกันรวมถึงเราสามารถ extrude นะครับก็คือ extrude นี่คือการดึงความลึกของมันได้เช่น extrude depth เข้าไปเนี่ยมันก็จะดึงออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับส่วนตอนนี้ถ้าเรายังรู้สึกว่าเราไม่เห็นมันมีมันดูไม่มีเงาไม่มีแสงเนี่ยนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดตัวแสงกับเงาไว้นะครับวิธีการก็คือคลิกขวาที่ตัวนี้นะครับไปที่ 3D option มันจะมีให้เลือกก็คือ light shadow ตัวนี้นะครับแล้วก็เลือก lighting นะครับแล้วเช่นเดียวกันถ้ามี shadow ก็เลือก shadow ได้นะครับอันนี้ก็จะช่วยให้เราเห็นอะไรพวกนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นแค่แสง default light นะครับแต่ว่าถ้าคุณใส่ lighting เข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะเพิ่มจากการจัดไฟมากกว่านะครับสามารถใส่ bevel ได้ bevel คือการใส่ขอบนะครับ bevel คือการใส่ขอบเข้าไปเช่นผมปรับ bevel bitปรับอะไรพวกนี้ก็จะได้ขอบมุมมาในลักษณะแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะสมูทขอบหรือมุมอะไรเงี้ยได้นิดหน่อยแต่นี้อาจจะไม่ค่อยเห็นผลมากนะครับจะใส่มานิดนึงก็ได้นะครับเบเวลเดฟให้มันมีความลึกของการเบเวลเข้ามามากน้อยแค่ไหนนะครับโอเคนะอันนี้ก็คือตัว text 3D นะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากเชฟ 3D นะครับก็จะ
คล้ายๆ Text CD นิดนึงตรงที่ว่า Shade TD เนี่ยมันก็สามารถปรับพวกshading lighting อะไรต่างๆได้นะครับแต่ข้อดีของมันคือ Shade TD เนี่ยมันสามารถมีเขาจะมี preset shape มาให้เราหลายแบบก็คือเป็น plane ก็คือเป็นแผ่นคิวบ์ก็เป็นกล่องนะครับ sphere เป็นทรงกลมนะครับแล้วก็ cylinder ก็จะเป็นลักษณะทรงกระบอกนะครับโคนก็จะเป็นลักษณะเหมือนเป็นโคนกรวยนะครับและ torus ก็เหมือนโดนัทนะครับอะไรแบบนั้นส่วน ICO ตัวนี้น่าจะคล้ายๆเป็นถ้าเป็นโปรแกรม TD เราก็จะเรียกว่าพวก platonic shape อะไรแบบพวกเชฟที่มีหลายๆเหลี่ยมหลายๆมุมนะครับโอเคจริงๆแล้วถ้าคุณใช้พวกอย่าง sphere เนี่ยจริงๆแล้วคุณก็สามารถมาลดตัว base division หรือ high division ได้เพื่อทำให้มันเหลี่ยมอะไรแบบนี้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับแบบเนี้ยนะครับเราก็จะได้เหลี่ยมแบบนี้มานะครับหรือว่าถ้าเราใช้ตัวcylinder นะครับอย่างเงี้ยมันจะมี cylinder จริงๆแล้วมันจะมี angle ที่มันเห็นได้อยู่สมมุติเราอยากจะเห็นมันแค่นี้นะครับเราก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะขยาย cylinder เพื่อให้กลายเป็นครึ่งหนึ่งของมันได้นะครับก็คือครึ่งหนึ่งของ360ก็เป็น180นะครับ180องศาเราก็จะเห็นแค่ครึ่งเดียวทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยผมจะชอบใช้ในกรณีที่ผมอยากจะได้ให้มันเป็นเหมือนฉากหลังที่โค้งๆนะครับผมก็จะอาจจะปรับ radius ให้มันกว้างขึ้นให้มันสูงขึ้นนิดนึงผมก็จะได้ฉากโค้งของผมมาในลักษณะแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็ผมก็จะใช้วิธีนี้หรือในบางครั้งผมจะใช้เป็นตัว sphere นะครับแล้วผมก็จะปรับเบสดิฟิชันขึ้นหน่อยนะครับก็คลิกแต่มันคลิกที่ชื่อจะเป็นการรีเซ็ตกลับไปนะครับนี่ผมก็สามารถที่จะสเฟียร์เนี่ยสมมติผมปรับเรเดียสให้มันใหญ่ขึ้นผมปรับแองเกิลตรงนี้นะครับมันก็จะมาเป็นครึ่งหนึ่งในลักษณะนี้เช่นเดียวกันกับลัตติจูดนะครับผมก็สามารถปรับเข้ามาได้ให้มันเป็นอย่างนี้ก็สามารถทำฉากโค้งได้เช่นเดียวกับเมื่อกี้เลยนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่แล้วว่าใครจะใช้แบบไหนนะครับส่วนมากผมจะชอบใช้ลักษณะแบบนี้นะครับมากกว่านะฮะก็อันนี้ก็จะได้ฉากโค้งนะครับซึ่งถ้ารู้สึกว่ามันไม่สูงพอนะครับผมก็จะดึงค่าตรงนี้ให้มันขยายขึ้นก็ได้นะครับอาจจะได้แบบนี้มานะครับอันนี้ก็เอาผมเอาไปใช้ทำฉากโค้งให้กับซีนให้กับอะไรแบบนี้นะครับแบบเนี้ยนะครับเราก็ได้ฉากโค้งแบบนี้มานะครับไซลินเดอร์ก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าจะกดรีเซ็ตกลับไปก็กดคลิกที่ตรงนี้นะครับจะเป็นการรีเซ็ตค่ากลับไปนะครับทีนี้ผมลองมาคิวนะครับมาที่คิวในคิวตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตรงนี้มันก็จะมีค่าพวกค่าต่างๆของค่า visibility อยู่นะครับถ้าไม่อยากให้เห็นก็ปิด visibility ไป unseen by camera เราอาจจะมีอยู่ในฉากแต่ว่าพอเราใช้กล้องในการเห็นภาพเนี่ยมันอาจจะเห็นหรือไม่เห็นก็ได้นะครับเราสามารถคลิกตรงนี้ได้lighting อยากให้มันเอฟเฟคกับ lighting มากหรือน้อยแค่ไหนก็สามารถทำได้ matte นะครับเป็น matte หรือเปล่าเป็น blend mode ยังไงบ้างพวกนี้สามารถปรับแต่งได้ทั้งหมดเช่นเดียวกันกับพวก shading ก็สามารถปรับแต่งได้นะครับสมมุติว่าผมลองเอาเป็นตัว sphere นะครับอันนี้ผมลอง reset sphere กลับไป sphere double click นะครับ double click ที่ชื่อจะเป็นการ reset กลับไปเราสามารถติ๊ก wireframe เพื่อดู wireframe ได้นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับพอบางทีเราปรับพวกเบสดิวิชันไปเนี่ยพวกเนี้ยเพื่อให้มันสมูทอะไรเงี้ยบางทีเราไม่เห็นมันนะครับก็ติ๊กไวเฟรมจะช่วยได้นะครับทีนี้อย่างที่บอกคือมันสามารถปรับเชดดิ้งได้นะครับเชดดิ้งเนี่ยถ้าใครไม่คุ้นกับโปรแกรม TD นะครับก็คือเชดดิ้งคือตัวที่บอกลักษณะหรือแมทเทียลของตัว TD ว่ามันจะมีลักษณะมีความมันวาวมีความหยาบมีความโปร่งใสยังไงบ้างนะครับคือบอกลักคุณลักษณะเฉพาะของมันนะครับอย่างคัลเลอร์นี่คือสีนะครับเราสามารถเลือกสีได้อย่างสมมติผมเลือกสีแดงนะครับผมสามารถที่จะปรับสเปคูล่านะครับสเปคูล่าก็คือความมันวาวที่เกิดขึ้นนะครับผมสามารถปรับอินเทนซิตี้ของสเปคูล่าให้มันน้อยหรือมากก็ได้รวมไปถึงปรับเอ็กซ์โพเนนต์เพื่อให้สเปคูล่าเนี่ยของมันมีการกระจายของตัวไฮไลท์ชัดขึ้นอะไรแบบนี้ก็สามารถทำได้นะครับTransmit นะครับก็คือการโปร่งการเขาเรียกการดูดการทะลุผ่านของแสงผมใช้คำนั้นแล้วกันนะครับสมมติผมปรับ Alternation เป็นสีขาวนะครับแล้วผมลองปรับพวกต่างๆอันนี้มันอาจจะไม่มี Lighting มันก็เลยยังไม่เห็นนะครับก็คือถ้าใช้ Transmission คู่กับ Lighting เนี่ยมันจะเห็นว่าแสงมันซึมเข้ามาเลยนะครับ
โอเคสามารถแบบ two side light ได้นะครับปรับให้มัน receive lighting ได้สามารถให้มันมี cast shadow ได้นะครับพวกนี้ก็แต่ว่าจริงๆแล้วพวก material ที่อยู่ในส่วนของตัวพวกนี้มันไม่ได้เป็น material ที่ดีสักขนาดนั้นนะครับคือการปรับแต่งด้านข้างต่างมันปรับได้น้อยพอสมควรนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับแต่งอะไรพวกนี้ได้นะครับพื้นฐานนะฮะส่วน Image Plane TD ตัวนี้นะครับ Image Plane TD ตัวนี้นะครับมันคือเป็นคล้ายเป็นแผ่นเพลนเป็นแผ่นธรรมดาเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมที่เราสามารถที่จะใส่ภาพเข้าไปได้อันนี้เราอาจจะได้ใช้ตอนทำพวกMatte Painting หรืออะไรเงี้ยที่เราเอาภาพมาจาก Photoshop แล้วให้มันต่อเข้ากับพวก image plane TD ในลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้ผมจะลองเอาภาพอะไรหรืออะไรลงมาสักอย่างหนึ่งนะครับเอามาใส่ที่ตัวนี้นะครับสมมุติว่าผมลองคลิกขวา add to มันจะมีผมลองใส่ใส่อะไรดีเดี๋ยวไม่เอาผมใส่น้อยแล้วกันอ่ะผมลองใส่ shift space นะครับแล้วก็พิมพ์ fast noise มันจะมี fast noise texture ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวจะใช้ fast noise ตัวนี้ก็ได้อันนี้ผมเอา fast noise texture กด add มาปุ๊บพอสมมติว่าผมต่อเข้ากับตัว td ตรงเนี้ยนะครับปึ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็นลักษณะแบบนี้คืออันเนี้ยมันต่อ texture เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้มันจะมีนิดนึงก็คือว่าเวลาเราต่อเข้าไปเนี่ยในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเรากดผมแน่ใจว่า control shift อ่ะเรากด alternate come ไว้เนี่ยนะครับแล้วเรากดวางปุ๊บเนี่ยมันจะสามารถบอกว่าอันเนี้ยมันต่อเข้ากับ material นะครับก็สามารถจิ้มได้ในลักษณะนี้มันก็จะบอกว่าอันเนี้ยมันจะเข้ามาเป็น material แล้วซึ่งไอ้พวกเนี้ยเราก็ถ้าสมมติว่าคุณลองปรับ shape นะครับ shape ของมันเนี่ยจากตัวนี้เป็นสเฟียร์ก็จะเห็นว่าตอนนี้มันก็จะมีmaterial ของตัวมันจะมี material ของตัว noise เนี่ยมาอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าตัวนี้มันอาจจะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นรอยต่อขึ้นมาเพราะว่าตัวโมเดลเนี่ยมันผ่านการกาง UV มาแล้วนะครับอันนี้คือโมเดลเบสิกที่เขาจะใส่ UV มานั้นมันก็จะได้มาในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าใครยังไม่คุ้นกับคำว่า UV นะครับ UV คือการกำหนดพื้นที่ที่ texture จะถูกวางลงไปในวัตถุ3มิตินะครับเราก็สามารถใช้มันจริงๆมันมีโหนดที่เอาไว้กาง UV ก็คือกางจากโมเดล3มิติเนี่ยให้กลายเป็นภาพ2มิติเพื่อที่จะใส่ texture ลงไปได้มันจะมีโหนดที่ชื่อว่า UV map 3D นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมมองว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับสมมติว่าเราเอาไปใส่ลงไปเนี่ยนะครับสมมติเราใส่ UV map ลงไปเนี่ยนะครับซึ่ง UV map mode ของมันเนี่ยนะครับสมมติผมดูไอ้ที่เป็นเหมือนตัวนี้นะครับเราสามารถโหมดปรับโหมดได้เป็น Pana Cylindrical หรือว่าเป็น Spherical นะครับอันนี้ก็ถ้าเป็น Spherical จะคล้ายกับเมื่อกี้นะครับคือจริงๆแล้วตัวของมันเองเนี่ยมันมี Spherical อยู่แล้วนะครับ Spherical UV อยู่แล้วนะครับก็อันนี้ก็สามารถปรับแต่งได้นะครับบางทีเราอาจจะยังไม่ชอบการทำ UV ในลักษณะแบบนี้นะครับหรือว่า XYZ to U VW นะครับอันนี้ก็จะใช้ได้ดีอยู่เหมือนกันนะครับในการวางในลักษณะแบบนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้ผมเข้าใจว่าผมน่าจะเซตโอเคนะอันนี้มันเข้ามาเป็น material เลยนะครับทีนี้ถ้าคุณลองเอาภาพอย่างอื่นเข้าลงมาเช่นผมเอาภาพfast noise ธรรมดาแล้วต่อเข้าไปเนี่ยกด alternate ค้างไว้เข้ามาที่เรียวเหมือนกันนะครับมันก็จะได้แบบนี้หรือว่าผมเอาภาพ background ธรรมดาแล้วผมลองใส่สีแดงแล้วผมเอาไปต่อเข้ากับตัวนี้นะครับปึ๊บอย่างเงี้ยมันก็จะได้สีแดงมาอันนี้ไม่ว่าคุณจะ map เขาเรียกว่าการ mapping นะครับคือ mapping ภาพอะไรลงไปก็แล้วแต่มันก็จะแสดงผลเห็นบน TD ตัวนี้ออกมานะครับทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยต้องบอกว่าไอ้พวกเนี้ยมันเป็นเบสิกเชดดิ้งที่ติดมากับมันน่ะมันเป็นตัวเบสิกมากๆนะครับดังนั้นถ้าเราอยากจะทำงานกับมันจริงๆแล้วเนี่ยมันมีแมทเทียลอยู่หลายตัวอยู่เหมือนกันนะครับถ้าผมจำได้ก็จะมีพวกจะมีบลินมีลัม
จริงๆมันจะมีบลินมีวอร์ดมีอะไรพวกนั้นอยู่นะครับก็สมมติว่าผมลองพิมพ์วอร์ดอันเนี้ยวอร์ดอันเนี้ยนะครับก็จะเป็นอันนี้ก็เป็นแมทเทียลอันนึงนี่คือวอร์ดซึ่งอันเนี้ยวอร์ดเนี่ยมันจะมีการปรับติ้งปรับแต่งแมทเทียลได้หลายแบบอยู่พอสมควรนะครับก็คือจะมีตัวที่เอามาต่อเข้าแต่ละแมปได้เช่นสมมติว่าผมต่อวอร์ดเนี่ยเข้าไปกับตัว fast ตัว shape ตัวนี้นะครับปึ๊บอย่างงี้นะครับเรียบร้อยเนี่ยพอต่อยปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีคุณลักษณะของพวกการสะท้อนแสงกลับมานะครับอันนี้ผมอาจจะลองปรับเป็นเชฟอ่ะทรงกลมเนี่ยแหละทีนี้ผมลองเอาภาพเมื่อกี้กลับเข้ามาใหม่นะครับผมลองใช้ fast ตัวนี้ fast noise นะครับผมอยากจะแมปตัวเนี้ยเข้าไปที่สีนะครับแต่ไม่ต้องให้มันเอฟเฟกต์กับพวก specular หรืออะไรแล้วแต่นะครับเราสามารถที่จะผมไม่เอาดีกว่าผมเอาสีแดงนะครับลงมาเหมือนเดิมปึ๊บแบบนี้นะครับทีนี้ในการที่เราจะลากลงไปตรงนี้นะครับในการที่ลากเพื่อให้ต่อกับ material เนี่ยเรากด alternate ค้างไว้แล้วกดลากหน่อยปึ๊บมันจะขึ้นว่าเราจะใส่มันลงไปใน channel ไหนนะครับซึ่งนี้เราก็สามารถบอกได้ถ้าเราอยากให้มันเข้าสีเราเลือก detail fill ถ้าอยากให้มันควบคุมในส่วนของการทำงานของการสะท้อนแสงให้เลือกที่ specular นะครับก็อันนี้ผมไปเลือกที่ diffuse color นะครับทีนี้ผมอาจจะบอกว่าไอ้ส่วน diffuse color เนี่ยที่มันสะท้อนมาแบบเนี้ยนะครับผมอยากจะให้ตัว fast noise ตัวเนี้ยนะครับที่เป็น noise เนี่ยของผมเนี่ยเป็นตัว control ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันไอ้ตัว noise ของผมตัวเนี้ยมันจะ control ในเรื่องของการเห็นของแสงได้ยังไงบ้างนะครับอันนี้ผมปิด alpha ไว้ก็ได้นะครับอ๋อโทษทีขอร้อน fast noise ที่นี่ใน fast noise ตัวนี้นะครับผมสามารถที่จะปรับ scale ปรับอะไรได้นะครับอันนี้ผมลองดูว่าถ้าผมเอาตัวนี้นะครับเนี่ยผมเอาตัวนี้นะครับเอาไปใส่กด alternate ค้างไว้ปุ๊บแล้วก็ไปใส่ที่ specular color material ปุ๊บนะครับจริงแล้วตอนนี้มันจะเห็น specular ไม่เท่ากันนะครับถ้าเราดูผลของ specular มาจริงๆเนี่ยนะครับถ้าเราดูเนี่ยนะครับมันจะพอเราหมุนกล้องหรือหมุนไรดูเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามันขยับปุ๊บๆๆนิดนึงเพราะว่ามันไอตัว noise เนี่ยมันทำงานอยู่นะครับเนี่ยแล้วก็จะถ้าอันนี้สังเกตนิดนึงนะครับสมมติว่าผมลองตรงนี้ผมลองปรับค่าของ specular เนี่ยพวกนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าอันนี้มันทำงานอยู่ในส่วนของ noise นะครับผมปรับ scale เนี่ยนะครับเนี่ยมันก็จะเห็นผลของมันเปลี่ยนไปเวลาเราหมุนมุมกล้องคือผลอันเนี้ยมันจะเป็นไปตามที่fast noise ตัวเนี้ยมันถูกใส่ลงไปนะครับถ้าสมมุติว่าผมลองอันนี้ให้ดูว่า fast noise มันต่อเข้าไปยังไงบ้างเนี่ยสมมุติว่าต่อเข้าเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่มันจะเห็นสีขาวคือถ้าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเข้ากับ specular เนี่ยสีขาวเนี่ยจะสะท้อนสีดำพวกเนี้ยคือจะไม่สะท้อนนะครับดังนั้นไอพอเรามาต่อเข้าเนี่ยเข้ากับสีแดงนะครับเอาสีแดงเนี่ยมาต่อเข้าเป็น color เนี่ยแต่ว่า specular เนี่ยมันเป็นตัวนี้อยู่เนี่ยมันก็จะอิงค่าจากการเห็นของ specular ตัวนี้นะครับในลักษณะแบบนี้นะฮะนอกจากวอร์ดแล้วมีอะไรอีกนะครับมันจะมีบลินนะครับที่ผมก็จะใช้บ่อยๆก็จะมีบลินนะครับมีคุกนะครับคุกทอเรนซ์ตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว material เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็น material เหมือนกันทั้ง2แบบเนี้ยนะครับก็จะมี material ที่สามารถปรับแต่งได้และผลที่ได้ก็จะต่างกันนะครับผลที่ได้จะต่างกันพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับอย่างบลินเนี่ยมันก็สามารถปรับแต่งบางส่วนของมันได้เช่น specular ก็จะปรับได้แบบนี้นะครับส่วนของคุกเนี่ยมันก็จะปรับroughness ได้นะครับสิ่งที่ต่างคือคุกเนี่ยมันปรับ roughness ได้แต่ว่าบลินเนี่ยมันจะไม่มี roughness นะครับคุกจะทำงานเป็นคุกทอเรนซ์เนี่ยเป็น material ที่ทำงานในลักษณะที่จะกึ่งเป็นPBR ละ PBR คือ Physical Based Rendering นะครับก็คือมันจะทำงานเป็น material ที่ทำงานได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากนะครับแต่จริงๆเราคือถ้าทำงานในคอมโพสิตเราจะไม่ใช้ขนาดนั้นก็ได้นะครับอันนี้ผมก็จะสมมติผมต่อตรงนี้เข้าไปแทนนะครับแล้วเข้าเป็น material แทนทีนี้ในตัวนี้เนี่ยนะครับสมมติผมเอา background ตัวนี้มาต่อเข้าปุ๊บเลือกเป็น diffuse color ส่วนอันนี้ผมเข้าเป็นspecular color หรือเป็น roughness ก็ได้นะครับผมสมมติผมเอาเข้าเป็น roughness ปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับเอาดีกว่าใส่เป็น specular color ได้
ก็ได้นะครับทีนี้ถ้าเราลองมาปรับแต่งดังค่าเนี่ยในส่วนของสเปกตรัมตัวเนี้ยคือถ้า roughness มันยิ่งเยอะมันจะยิ่งด้านแต่ถ้า roughness มันยิ่งน้อยลงมาเนี่ยมันจะมีเค้าเรียกมันจะมันวาวนะครับแต่เนี้ยเราจะเห็นว่ามันวาวของมันเนี่ยมันไม่เท่าเห็นมั้ยฮะคือมันก็จะอันเนี้ยเป็นการเพราะว่าผมใส่ fast น้อยลงไปนะครับส่วน refractive index นะครับก็คือถ้าวัตถุมันเป็นวัตถุใสนะครับถ้าวัตถุเนี้ยเป็นวัตถุใสนะฮะสมมติผมปรับเป็นสีขาวไปนะครับแล้วอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าทำไมมันไม่ขึ้นอาจจะต้องมีแสงด้วยคือถ้าเป็นวัสดุใสเนี่ยเวลาใส่พวกTransmit เข้าไปเนี่ยหรือ Attenuation ไปเนี่ยมันก็จะใสทะลุลงไปนะครับทีนี้มันจะมีค่าของ Refractive Index ที่จะเกี่ยวข้องตรงนี้ด้วยนะครับถ้า Refractive Index เนี่ยมันต่ำเนี่ยนะครับจะเห็น Specular มันก็จะทำงานผิดไปนะครับคือถ้าโดยเบสิกแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ใช้คุกก็ได้นะครับเพราะว่ามันอาจจะปรับได้ละเอียดเกินไปหรืออะไรแบบนั้นนะคุณอาจจะใช้ตัวบลินธรรมดาก็ได้นะครับหรือว่าเป็นวอร์ดธรรมดาตัวนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของ material นะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าผมไม่ได้ใช้พวกนี้ผมเอาตัว object ที่เป็น 3D space เข้ามาตัวอื่นได้ไหมได้นะครับเราสามารถเอา objectอื่นๆเข้ามาใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งใน Resource Fusion เนี่ยเขารับตัวไฟล์ 3D อยู่2ประเภทนะครับก็คือเป็น Alembic และ FBX นะครับถ้าคุณกด Chip Space นะครับแล้วพิมพ์ FBX มันก็จะมี FBX Mesh 3D ตัวนี้ขึ้นมานะครับกับอีกนึงคือ Alembic นะครับ Alembic เป็นไฟล์ที่จะได้ใช้บ่อยนะครับส่วนตัวผมชอบใช้ Alembic แล้วก็ผมสามารถพอสร้าง Alembic ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะถามว่าคุณต้องการเอาไฟล์ Alembic จากตรงไหนผมก็จะบอกว่าเอาไฟล์นี้ที่ผมเตรียมไว้แล้วนะครับกด Open เข้ามาปุ๊บทีนี้พอผมเอาตัวนี้ไปต่อในลักษณะแบบนี้ตอนนี้จะเห็นว่ามันใหญ่มากผมเอาไปต่อเข้ากับโทษทีเอาไปต่อกับเมิร์จนะครับตอนนี้จะเห็นว่าจริงๆแล้วตัว Alembic Mesh ตัวนี้นะครับมันแอบใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับแอบค่อนข้างใหญ่อยู่พอสมควรนะครับผมสามารถที่จะปรับสเกลของมันลงมาได้นะครับอันนี้ดิฟชาโดว์อันนี้ผมลองเอาตัวอื่นออกไปก่อนเอาเชฟเอาอะไรออกไปก่อนนะครับเพื่อที่จะเห็นตัวนี้แค่ตัวเดียวนะครับอันนี้ผมเชฟผมจะลบทิ้งไปพวกนี้ทีนี้ใน Alembic TD เนี่ยผมก็จะเอาโมเดลของผมเข้ามาละในลักษณะแบบนี้นะครับโมเดลของผมเนี่ยอันนี้ผมโหลดมาจากของ Pixel Mega Scan นะครับก็มันจะเป็นโมเดลเข้ามาแบบนี้เลยนะครับในลักษณะแบบนี้ซึ่งเราสามารถที่จะใส่ material อะไรลงไปได้เช่นผมเอา material ตรงนี้ต่อเข้าไปนะครับกดอาทิตย์ค้างไว้ปุ๊บใส่เข้าไปมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับทีนี้เราจะลองใส่ texture ลงไปอันนี้ผมมี texture ที่ผมเตรียมมากับตัวโมเดลชิ้นนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ผมอาจจะลบวอร์ดลบไลท์ทิ้งไปก่อนนะครับผมอาจจะใช้แค่คุกตัวเดียวนะครับคุกตัวนี้นะครับซึ่งแค่นี้material ที่ตัว texture ที่ผมจะเอามาต่อเข้ากับตัวเนี้ยนะครับผมก็สามารถที่จะใส่ texture ที่ผมเตรียมไว้ได้นะครับก็อาจจะไปที่ media pool นะครับในตัวนี้ผมก็จะลาก texture ที่ผมเตรียมไว้นะครับเช่นตัวนี้มันจะเป็น texture ตัวนี้นะครับผมก็จะมี texture หลายแบบมากเลยนะครับก็จะลากเข้ามาอันนี้คือที่ผมเตรียมไว้ปึ๊บนะครับผมก็จะลากตรงนี้ลงมาเลยนะครับอาจจะมีตัวนี้ไม่ได้อยู่อันนี้มันจะเมิร์จกันเองโดยอัตโนมัติซึ่งผมอาจจะไม่เอาตัวเมิร์จนะครับเพราะผมต้องการแค่เห็นผลของมันนะทีนี้เนี่ยถ้าเราจะเอาตัวนี้ไปต่อเลยทันทีเนี่ยนะครับบางทีมันอาจจะมีปัญหาได้นะครับเพราะว่าขนาดไซส์เนี่ยมันไม่ตรงกันนะครับผมก็จะลองลากไปดูนะครับแล้วก็ปล่อยปุ๊บอันนี้นะครับอันนี้ภาพมันจะเล็กนิดนึงนะครับอันนี้เราก็จะเห็นว่าภาพที่ได้เนี่ยมันเหมือนมันจะตำแหน่งมันจะไม่ตรงบน UV หรืออะไรแบบนี้นะครับคือมันแมปปิ้งภาพเท็กเจอร์ลงมาตรงเนี้ยมันไม่ตรงพอดีนะครับอันนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะว่าไซส์ของมันเนี่ยมันเวลา import มาแล้วมันไม่พอดีฟิตกับตัวนี้นะครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะทำก็คือผมจะใช้node นะครับ chip space นะครับแล้วก็พิมพ์ background ผมจะต่อ node background เข้าไปกับตัวนี้นะครับ
นะครับตอนนี้มันจะมาเป็นแบบนี้มันก็จะต่อพ่วงกันมานะครับซึ่งแน่นอนว่ามันยังมีปัญหาอยู่นะครับงั้นสิ่งที่ผมจะทำเนี่ยคือผมจะเอาแบ็คกราวด์เนี่ยกด alternate ค้างไว้นะครับไปที่ merge แล้วก็เลือกเป็นแบ็คกราวด์ส่วน media in ของผมเนี่ยปุ๊บผมเลือกเป็น foreground นะครับตอนนี้จะเห็นว่าผลที่ได้เนี่ยมันก็เหมือนจะแมปลงไปแล้วแต่มันยังไม่ถูกต้องนะครับมันยังไม่ถูกต้องเพราะว่าขนาดไซส์ของมันเนี่ยผิดอยู่นะครับถ้าเราดูตรงนี้นะครับดูตรงที่ค่าเมิร์ดตรงเนี้ยเราจะเห็นว่าไซส์ของเมิร์ดเนี่ยมันเป็น1920 × 1080แต่ถ้าเราดูตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นไซส์เท่าไหร่ครับเป็น4096 × 4096นะครับดังนั้นสิ่งที่เราทำตรงนี้นะครับทำไมผมถึงต้องเอาแบ็คกราวด์ตัวเนี้ยนะครับที่ขนาดไซส์1920เนี่ยไปต่อเป็นเมิร์ดก่อนเพราะว่าอะไรก็ตามนะครับที่ต่อเข้ากับเมิร์ดโดยเป็นแบ็คกราวด์เนี่ยมันจะอิงค่าจากแบ็คกราวด์เป็นหลักนะวิธีการก็ง่ายมากเลยนะครับในการที่จะปรับให้ขนาดเท็กเจอร์มันเป็นไซส์ที่เท่ากันจัตุรัสเหมือน UV นะครับเป็นเท็กเจอร์ที่มาจาก UV เนี่ยเราก็เลือกปรับขนาดแบ็คกราวด์ตัวเนี้ยนะครับแล้วก็ติ๊กออโต้เรโซลูชันออกนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่ไป2048ปึ๊บนะครับเราก็จะเห็นว่าตอนนี้แบ็คกราวด์เนี่ยมันเป็น2018มันก็จะฟิตพอดีกับตัวนี้เช่นเดียวกันในลักษณะแบบนี้อันนี้ผมเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นการเออร์เลอร์ของการ import ไฟล์ของ Resolve นะครับที่มันมองตัวเนี้ยนะครับพยายามจะให้ฟิตพอดีกับตัวขนาดไซส์นะครับซึ่งพอมันมา import มาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตอนนี้มัน mapping มาได้เรียบร้อยแล้วค่อนข้างโอเคถือว่าใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับก็สิ่งต่อมาที่ผมก็จะทำก็คือว่าตอนนี้ผมแมปปิ้งลงในช่องตัวนี้นะครับที่เป็น diffuse color ก็คือสีธรรมดาแต่ว่าจริงๆแล้วมันยังมีพาร์ทอื่นๆอยู่อีกเช่นอันนี้คือ ambient occlusion นะครับอันนี้เป็น specula นะครับอันนี้เป็นตัวอะไรเอ่ยอันนี้เป็น roughness นะครับซึ่งอันนี้เป็น roughness เนี่ยผมก็จะเอาตัวเนี้ยนะครับไปต่อเข้ากับ roughness ตรงนี้แต่ว่าอย่างที่บอกคือถ้ามันต่อไปแบบนี้เลยเนี่ยมันก็จะไม่ได้ใช่ไหมครับอันนี้ผมก็จะเลือกตัวที่ผมมาใช้ก่อนนะครับผมก็จะเลือก roughness มาตรงนี้นะครับอันนี้เป็น bump อันนี้เป็นอะไร displacement ผมอาจจะไม่ใช้ displacement นะครับก็ผมจะ delete displacement ออกไปนะครับพวกตัวที่ไม่ได้ใช้ตัวนี้นะครับผมก็จะทำการลบมันทิ้งไปเลยนะครับเพราะอันนี้ไม่ได้ใช้ละนะครับมันจะมีตัวที่ผมใช้อยู่แค่3ตัวนะครับก็คือมีตัว roughness นะครับ normal นะครับแล้วก็อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันตัวเดียวกันไหมนะครับก็เดี๋ยวลองดูว่า normal ตัวนี้นะครับกับ normal ตัวนี้มันจะมีความต่างกันอยู่นิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาดูผมเข้าใจว่า normal bump เนี่ยน่าจะเป็นตัวที่มีความละเอียดสูงกว่านะครับกว่าตัวนี้นะครับดังนั้นถ้าเราดูในคุกเนี่ยนะครับในคุกเทอร์แรนต์เนี่ยมันจะมีใน specular มันจะมีช่องที่เขียนว่าเป็น roughness อยู่นะครับผมก็จะใส่ roughness ลงไปที่ช่องนี้นะครับก็อันนี้จะมีโนด roughness ตัวนี้นะครับผมก็จะใช้วิธีเดียวกันนะครับดังนั้นผมก็จะทำการ select 2ตัวนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะ copy นะครับมาวางตัวนี้นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับตัวนี้เนี่ยผมก็จะใช้วิธีเดียวกันนะครับก็คือเอาตัวนี้นะครับเพื่อความง่ายนะครับอันนี้ผมก็จะตั้งชื่อมาหน่อยอย่างอันนี้เป็น diffuse นะครับผมก็ตั้งชื่อว่า diffuse นะครับ diffuse color คือนี่คือ channel สีนะครับอันนี้มันเป็น roughness นะครับผมก็ใช้ชื่อว่า rough นะครับ ness โอเคตัวที่ rough roughness นะครับโอเคทีนี้ผมก็จะเอาตัวนี้นะครับมาต่อเข้ากับตัวนี้นะครับกด alternate ค้างไว้แล้วก็วางเลือกเป็น foreground นะครับทีนี้พอไอ้ตัวนี้เนี่ยมันวางลงไปเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็จะฟิตพอดีกับตัวนี้แล้วนะครับผมก็จะเอา roughness ตัวนี้นะครับกด alternate ค้างไว้แล้ววางลงไปเนี่ยแล้วอันนี้ผมก็จะเลือกตัวที่เป็น roughness material ตรงนี้นะครับปุ๊บแบบนี้ถ้าเราดูผลลัพธ์ที่ได้ของมันเนี่ยนะครับผลลัพธ์ที่ได้ของมันเนี่ยตรงนี้มันก็จะดูมีดีเทลมีอะไรขึ้นมาบ้างแหละเรียบร้อยเนี่ยนะครับ roughness ของมันเพราะว่าอันนี้จริงๆนะคือถ้าเราไม่ใส่ roughness เลยเนี่ยมันจะไม่ขึ้นมันจะควบคุมตัว roughness ไม่ได้แบบนี้นะครับ
ทีนี้พอมันต่อมาได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับอันนี้ผมก็จะวางมันไว้ในลักษณะแบบนี้นะครับอะไรแบบนี้นะครับผมก็จะเหมือนเดิมครับก็จะ copy 2ตัวนี้มานะครับแล้วก็ลองใส่ตัวนี้ลงไปปุ๊บอย่างนี้นะครับก็ผมก็ลองเอาตัวนี้มาก่อนนะครับกดแล้วนี่ค้างไว้ปุ๊บแล้วก็ปล่อยมันโฟกัสซึ่งพอมันรวมโฟกัสเสร็จมันก็จะพอดีฟิตแบบนี้ทีนี้ในการที่เราจะใส่ตัวนี้นะครับลงไปที่ channel ตัวนี้เนี่ยนะครับต้องบอกก่อนว่าถ้าเราจะใส่พวกบัมหรือ normal ลงไปเนี่ยวิธีการมันจะไม่ได้เสียบลงไปเฉยๆนะครับเพราะว่าช่องตรงนี้นะครับมันจะมีแค่ไม่กี่ช่องคือมี specular intensity นะครับแล้วก็ refractive index นะครับมีบัมแมปแมทเทอเรียลตรงนี้นะครับซึ่งในการที่เราจะใส่บัมลงไปเนี่ยมันจะมีตัวที่ชื่อว่าบัมนะครับcreate บัมแมปนะครับตัวนี้นะครับหรือใช้บัมแมปตัวนี้ก็ได้นะครับผมเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นตัวที่คล้ายๆกันนะครับโอเคขอผมลองเช็คดูว่ามันต่างกันไหมนะครับ create บัมแมปอันนี้น่าจะเป็นตัวเอาไว้สร้างบัมแมปจากภาพหรืออะไรแบบนั้นนะครับอันนี้ผมอาจจะไม่ได้ใช้ตัวนี้นะครับให้ซอสอะไรพวกนี้ไม่ใช้นะครับผมใช้บัมแมปตัวนี้เลยนะครับผมก็จะต่อตัวนี้นะครับไปเข้ากับบัมแมปเลยนะครับในลักษณะนี้นะครับต่อลงปุ๊บแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าผมเลือกตัวนี้เนี่ยนะครับลองดูใกล้ๆก็ได้นะครับในบัมแมปตัวนี้นะครับตอนนี้ผมก็จะดูว่ามันเกิดเอฟเฟกต์อะไรขึ้นไหมนะครับถ้าผมลองปรับเป็นบัมแบบนี้มันก็จะขึ้นมานะครับดีเทลมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับtexture filter พวกนี้ก็จะผมจะไม่ไปยุ่งกับมันก็ปล่อยมันไว้แล้วผมก็จะเอาตัวนี้นะครับต่อเข้าไปที่คุกตัวนี้กด alternate ค้างไว้นะครับแล้วก็เลือกบัมแมป material เราก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยดีเทลพวกต่างๆเนี่ยมันก็จะขึ้นมาละนะครับเป็นดีเทลพวกรอยอะไรต่างๆพวกดีเทลบัมต่างๆเนี่ยพวกนี้ก็จะขึ้นมาดีเทลมันก็จะได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ต่อmaterial ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งจริงๆอย่างที่ผมบอกคือมันคุณสามารถใช้ material อะไรก็ได้นะครับอันนี้ผมใช้คุกเพราะว่ารู้สึกว่ามันคอนโทรลง่ายกว่านะครับพอผมต่อตรงนี้มาเรียบร้อยเนี่ยผมอาจจะจัดให้มันดีหน่อยก็ได้แล้วก็เดี๋ยวผมอาจจะกรุ๊ปมันไว้อันนี้ก็คือจะเป็น material ของผมนะครับอันนี้จะเป็นตัวโมเดลนะครับผมก็ตั้งชื่อให้มันนิดนึงว่าอันนี้คือ3D model นะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะสับสนนะครับโอเคปุ๊บนะขอเลข3หายโอเคอ่ะไม่เป็นไร ไม่แน่ใจว่าทำไมมันเลข3มันไม่ขึ้นนะครับอ่ะไม่เป็นไรทีนี้พอเราได้มาแบบนี้เสร็จเนี่ยนะครับผมอาจจะกรุ๊ปตัวนี้ไว้ก็ได้นะครับ select ลากครอบอย่างนี้นะครับแล้วก็อาจจะกรุ๊ปมันไว้ด้วยกันคอนโทรล G ก็ได้นะครับอันนี้คือกรุ๊ปของผมตั้งชื่อให้ว่าอันนี้เขียนว่า mapmaterial นะครับโอเคอันนี้ก็เป็น material นะครับของตัว texture ตัวนี้นะครับนี่เราก็จะต่อกันเรียบร้อยในลักษณะแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราก็จะได้ตัว texture ตัว roughness ตัว color มันเรียบร้อยแล้วนะครับพวกนี้ผมอาจจะลบทิ้งไปก็ได้นะครับปุ๊บอันนี้ผมได้มาในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าดูผลของมันเนี่ยตอนนี้นะครับในเมอร์ทีดีเนี่ยอันนี้ผมมีเมอร์ทีสองอันก็หัวจะลบไปสักอันหนึ่งนะครับในเมอร์ทีตัวนี้นะครับปุ๊บตัวนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามันก็จะใส่ทุกอย่างลงไปเรียบร้อยแล้วมีบัมมีอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อให้ง่ายนะครับมากขึ้นในงานในการที่จะมองเห็นนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับผมจะขอปรับตรงนี้นะครับเป็น render 3D แทนนะครับเพื่อให้เห็นภาพส่วนนี้เป็น merge 3D อุ๊บนะครับลาไปนี้นะครับก็จะซูมออกมานะครับแบบนี้โอเคนะครับในตัวนี้ผมก็จะใส่ lighting นะครับแล้วก็ shadow ลงไปทีนี้ในส่วนของ lighting เนี่ยนะครับหลังจากที่เราลองใส่พวกmaterial ลงไปแล้วนะครับ material มาเนี่ยผมอาจจะลองใส่ lighting กับ camera ดูนะครับก็ในตัว merge 3D ตัวเนี้ยนะครับผมก็จะเอาตัว camera ตัวเนี้ยนะครับต่อเข้าไปปุ๊บแบบนี้ตอนนี้นะครับถ้าเราไปดูในโหนดของ
เรนเดอร์ทีดีอย่างที่ผมบอกคือตัวนี้จะเป็นตัวที่แปลงภาพทีดีให้กลายเป็นภาพ2มิตินะครับซึ่งตอนนี้มันถูกแปลงภาพเป็น2มิติในลักษณะแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สามารถที่จะปรับตรงนี้เลือกตรงแคมราเนี่ยเลือกเป็นแคมราทีดี1เพื่อให้เห็นมุมกล้องตรงนี้ได้แต่ว่าไอ้แคมราทีดี1ของผมเนี่ยตอนนี้มันจะอยู่ผิดตำแหน่งผิดอะไรนิดนึงผมก็จะทำการขยับมันออกมานะครับในลักษณะแบบนี้มันก็จะเริ่มเห็นมากขึ้นนะครับแบบนี้ขึ้นมานะครับก็สามารถที่จะขยับได้อะไรแบบนี้นะครับผมอาจจะลองหมุนกล้องหมุนอะไรก็ได้ง่ายๆนะครับเพื่อให้ดูว่ามันใช้งานได้จริงๆก็ได้นะครับหรือผมจะลองหมุนจากตัวนี้เลยในใช้โนดทรานสฟอร์มตัวเนี้ยนะครับแล้วผมอาจจะลองโรเตทในแกนน่าจะเป็นแกน Z เลยป่ะไม่ใช่แกน Y อ่ะผมจะลองประมาณนี้นะครับอันนี้ผมได้มุมกล้องของผมแล้วผมจะเลื่อนกล้องของผมออกมานิดนึงนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นเนี่ยนะครับพอเลื่อนกล้องมาเสร็จเนี่ยอันดับต่อมานะครับผมอาจจะอยากลองใส่ไฟลงไปหน่อยนะครับซึ่งไฟนี้มันก็จะมีหลายแบบนะครับถ้าเราพิมพ์คำว่า light ลงไปเนี่ยมันจะมี ambient light directional light นะครับ highlight นะครับpoint light spotlight ซึ่งไฟหลักๆ5ประเภทตัวนี้นะครับ ambient light เนี่ยก็จะเป็นไฟประเภทที่เป็นไฟประเภทกระจายแสงนะครับให้มันทั่วๆไปนะครับจากจุดตรงกลางสักจุดใดจุดหนึ่งนะครับแล้วก็กระจายออกไปเป็นบรรยากาศนะครับ directional light คือแสงที่จำลองหมุนที่มันมีทิศทางชัดเจนแล้วก็มันจะไม่มีผลกับขนาดนะครับมีผลกับเรื่องของทิศทางอย่างเดียวนะครับอันนี้จะจำลองพวกไฟประเภทพวกดวงอาทิตย์หรืออะไรแบบพวกนั้นนะครับpoint light นะครับ point light ก็จะเป็นแสงที่เกิดจากจุดตรงกลางจุดใดจุดหนึ่งคล้ายๆพวกหลอดไฟนะครับ spotlight นี่ก็จะเหมือนพวกไฟ spot ที่จะยิงเป็นวงไว้นะครับอันนี้ผมมี spotlight ละผมจะลองดึง ambient light ลงมานะครับผมจะลองคลิกลงกล้องlight ผมเอา ambient light ลงมาปุ๊บนะครับแบบนี้ผมลองเอา point light นะครับลงมาด้วยนะครับแล้วก็ผมจะลองเอา directional light ลงมานะครับ directional light นี่ผมมีไฟทั้งหมด4ประเภทตรงนี้นะครับผมมีไฟทั้งหมด4ประเภทตรงนี้ซึ่งไอ้ไฟ4แบบตรงนี้นะครับผมก็จะลองเอาแต่ละแบบเนี่ยลองใส่มันเข้าไปด้วยกันเดี๋ยวผมจะลองไฟจาก directional light ดูก่อนก็ได้ปึ๊บพอใส่ directional light ลงไปเสร็จเนี่ยนะครับตอนนี้ไฟมันจะถูกใส่ลงไปละทิศทางมันจะเห็นละนะครับก็คือไอ้ตัวเนี้ยนี่คือตัวไอคอนของตัวขยับของตัว directional light แต่ทีนี้เราจะเห็นว่าใน render 3D ตัวเนี้ยมันยังไม่มีแสงไม่มีเงาอยู่นะครับเราจะต้องมาติ๊กตรงนี้ครับ lighting นะครับเพื่อให้ lighting ทำงานแล้วก็ shadow เพื่อให้ shadow เนี่ยทำงานขึ้นมานะครับโอเคอาจจะลองปรับตรงนี้เป็น open gl render ก็ได้นะครับโอเคทีนี้นะครับผมอาจจะลองปรับทิศทางของตัวไฟดูนะครับก็ไฟตรงนี้ผมอาจจะลองหมุนอย่างที่ผมบอกคือ directional light เนี่ยมันอาศัยการหมุนทิศทางของมันอย่างเดียวเลยนะครับผมก็จะลองหมุนตัวนี้นะครับเลือกไอคอนตรงนี้นะครับไอคอน2อันนี้จะเป็นปรับว่าจะเป็น translate หรือ rotate นะครับผมก็จะลองrotate ของทิศทางของมันดูนะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะหมุน direction ทิศทางของแสงนะครับให้เป็นไปตามที่ผมต้องการได้ในลักษณะแบบนี้นะครับสมมติว่าผมได้ทิศทางของแสงเนี่ยถ้าลองดูเนี่ยผมจัดแสงมาในลักษณะแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือแบบที่1ที่ผมได้มานะครับพอได้มาแบบนี้เสร็จเนี่ยนะครับลำดับต่อไปเนี่ยผมอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยลองอีกนึงก็ได้ให้มันมีเงาเยอะขึ้นหน่อยสมมติว่าประมาณนี้นะครับผมมีแสงขึ้นมาประมาณนี้แล้วในส่วนของแสงพวกนี้นะครับมันก็จะมีค่า attribute ของมันอยู่นะครับก็จะมี attribute ของแสงจริงมันไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็จะมีแค่ intensity หลักๆนะครับก็คือว่าความแรงของแสงเนี่ยมากหรือน้อยแค่ไหนซึ่งเราสามารถ over intensity เข้าไปได้เช่นปรับเป็น3มันก็จะแรงขึ้นในลักษณะแบบนี้นะครับในผลส่วนมากผมไม่ค่อยไปปรับให้มันแรงขนาดนั้นนะครับสัก 1.5 ก็ได้
นะครับทีผมรู้สึกว่าตรงเงาเนี่ยมันมืดไปนะครับผมอาจจะลองใส่แอมเบียนไลท์ลงไปนะครับเพื่อให้มันเติมบรรยากาศเข้าไปนะครับปุ๊บก็เอาลากต่อเข้าไปเลยปุ๊บแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าถ้าเราดูเนี่ยพวกเนี้ยนะครับถ้าไม่มีแอมเบียนไลท์เนี่ยพวกนี้มันจะมืดเลยนะครับเราก็สามารถที่จะปรับintensity ของแอมเบียนไลท์ขึ้นมาได้เพื่อให้ตรงนี้มันสว่างขึ้นหน่อยนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้พอผมรู้สึกว่าผมโอเคกับมันแล้วนะครับผมอาจจะจริงๆผมอาจจะอยากได้ไฟสักดวงนึงมายิงเข้าไปก็ได้นะยิงเข้าไปแบบให้มันเกิดเป็นเงาด้านหลังหรืออะไรแบบนั้นนะครับผมอาจจะลองใช้ตัวสปอตไลท์ก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะใช้ผมอาจจะลองใช้ไฟไลท์เพื่อยิงให้บรรยากาศตรงนี้มันสว่างเฉพาะบริเวณหัวขึ้นมานะครับผมก็เอาทั้งหมดเนี้ยต่อเข้าไปปุ๊บนะครับต่อไปแบบนี้ปุ๊บทีนี้ไอ้พอยไลท์ตัวนี้นะครับมันก็จะอยู่ในระนาบแบบนี้นะครับมันจะถูกเวลาเราสร้างมาเนี่ยมันจะอยู่แบบนี้ผมก็จะดึงมันออกมานะครับเพื่อเนี่ยจะเห็นว่าเวลาพอยไลท์ขยับไปตรงไหนเนี่ยตรงนั้นมันก็จะมีความสว่างเฉพาะจุดขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ถ้ารู้สึกว่า intensity มันเยอะไปก็ลดลงมาได้นะครับเช่นเราจะอยากให้มันมีผลเฉพาะด้านบนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ผมว่าจะลองใส่สปอตไลท์ลงไปด้วยนะครับนิดหนึ่งนะครับก็สปอตไลท์ของผมตอนนี้มันยังไม่ถูกเซตทิศทางที่ผมถูกมองว่าถูกต้องสักทีเดียวผมก็จะลองหมุนมันหน่อยนะครับผมจะลองหมุนทิศทางของสปอตไลท์ดูนิดหนึ่งนะครับสปอตไลท์สปอตไลท์สปอตไลท์จะหมุนทิศทางของสปอตไลท์ดูโอเคจะลองขยับมันดูนิดนึงนะครับแล้วก็หมุนมันหน่อยโอเคจริงๆตอนนี้มันน่าจะโดนบ้างแล้วนะครับในส่วนของ spotlight เนี่ยผมก็จะลองปรับค่านะครับของ intensity ขึ้นไปนิดนึงให้มัน over เลยก็ได้นะครับสัก5อะไรแบบนี้นะครับเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าตรงนี้มันมีเป็นริมไลท์ขึ้นมานะครับเนี่ยถ้าเราดูในมุมวิวพอร์ตเนี่ยก็จะเห็นเลยว่ามันเกิดริมไลท์ขึ้นมาละในลักษณะแบบนี้นะครับผมก็จะลองใส่ไฟนะครับตัวเนี้ยปึ๊บนะครับเพื่อขยับตัวนี้ดูนะครับว่าบางทีแล้วทิศทางมันได้ไหมมันเห็นถูกต้องหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยผมจะอยากให้มันเป็นริมไลท์ในลักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยให้มันขึ้นเป็นริมไลท์ขึ้นมาในแบบนี้นะครับก็จะอยากให้มันหมุนนิดนึงนะครับผมก็ลองขยับหมุนทิศทางมันหน่อยนะครับจะลองขยับมันอีกนิดนึงแล้วลองหมุนเข้ามามากขึ้นสมมติว่าผมได้มาแบบนี้ผมก็จะลองปรับค่าตรงนี้นะครับมันจะมีดีเคนะครับดีเคคือการกระจายตัวของแสงเนี่ยเป็น for off เนี่ยนะครับถ้าเราปรับเป็นคอเดติกมันจะสมจริงขึ้นแต่ว่าเราจะต้องเพิ่มค่าของ intensity เนี่ยเพิ่มขึ้นไปค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับอาจจะไม่รู้ขึ้นไปอีกเยอะมากๆเลยนะครับ intensity ถึงจะโอเคนะครับอาจจะต้องใช้เพิ่มคูบิกเริ่มเห็นละจะเห็นว่ามันต้องใช้ค่อนข้างเยอะนะครับจากเดิมเนี่ยพอเป็นคอเดติกเนี่ยมันแต่ว่าการไล่น้ำหนักฟอร์มมันจะดูดีกว่าเมื่อกี้พอสมควรเหมือนกันนะครับนี่ผมก็จะมาประมาณนี้นะครับสักประมาณสัก 4,000 ก็ได้นะครับให้มันมีริมไลท์ขึ้นมาตอนนี้ผมพอใจกับลักษณะของริมไลท์ที่มันเกิดขึ้นละนะครับตอนนี้ผมใช้ไฟทั้งหมดเนี่ยไป4ดวงนะครับก็อันนี้ผมก็วางไว้นะครับในลักษณะแบบนี้เราก็จะจัดวางให้มันดูดีกว่านี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นไฟทั้งหมดที่ผมต่อเข้ามาในลักษณะแบบนี้นะครับโอเค
นะครับทีนี้พอมันวางไฟวางอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้ผมก็จะได้ซีนตัวนี้ของผมมาซึ่งถ้ากล้องตัวนี้ผมอาจจะลองขยับนิดนึงก็ได้ผมรู้สึกมันไม่ค่อยอยู่ตรงกลางเท่าไหร่นะครับผมก็จะขยับมาหน่อยอ่ะสมมติว่ามันอยู่ตรงกลางตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับด้านแสงวันนี้ผมอาจจะลองปรับแสงเงาอะไรพวกนี้เพิ่มเติมอีกก็ได้นะครับรวมไปถึงผมจะลองสร้างฉากด้านหลังขึ้นมาช่วยด้วยก็ได้นะครับก็ผมจะลองสร้างตัวฉากขึ้นมานะครับวันนี้ผมจะใช้ตัวเป็นลักษณะเหมือนเพลนก็ได้นะครับผมสร้างเชฟ 3D ขึ้นมานะครับก็ลากเชฟ 3D ลงมาปุ๊บอย่างนี้นะครับแล้วผมก็ใส่เป็นเพลนอย่างนี้ก็ได้นะครับเพลนอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาไปต่อไว้ก่อนปุ๊บในตัวเชฟ 3D ตัวนี้นะครับผมก็จะมูฟมันออกไปด้านหลังนะครับแล้วก็ผมจะทำการสเกลมันขึ้นมานิดหนึ่งเพราะตอนนี้มันค่อนข้างเล็กนะครับนี่โอเคเล็กมากเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าโอเคน่าจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยปึ๊บคือเราต้องมั่นใจว่าเราดูนี่แล้วมันยังเห็นนะครับเนี่ยผมก็จะลองขยับมุมไปนิดนึงนะครับโอเคผมจะได้มาประมาณนี้นะครับแบบนี้ก็ได้เราจะทำการขยายมันออกไปนะครับในมุมด้านข้างนะครับแบบนี้นะครับตอนนี้อาจจะมากไปหน่อยสักประมาณนิดนึงแล้วกันให้เต็มเฟรมประมาณนี้ถือว่าได้มาประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับผมก็อาจจะลองใส่material ลงไปนะครับอันนี้ผมก็จะใช้คุกเหมือนเดิมเนี่ยแหละนะครับจะใช้คุกเทอร์แรนเหมือนเดิมนะครับในหัวตั้งชื่อว่าวอลก็ได้นะครับ F2 พิมพ์ F2 นะครับแล้วก็ตั้งชื่อใหม่ให้มันนะครับจากนั้นเนี่ยผมก็จะใช้ชิสเปสคุกนะครับเทอร์แรนตัวนี้นะครับก็เอาเข้ามาปุ๊บต่อเข้าไปแบบนี้นะครับตอนนี้เนี่ยมันยังไม่มีอะไรนะครับถ้าคุณใส่เชดสีอะไรมันก็จะภาพมันก็จะเปลี่ยนไปในลักษณะแบบนี้ทีนี้สิ่งที่ผมต้องการคือผมก็อยากจะให้มันเป็นสีขาวธรรมดาเนี่ยแหละนะครับแต่ผมจะใส่ตัวภาพเท็กเจอร์เข้าไปแทนนะครับก็อันนี้ผมก็จะเอาภาพเท็กเจอร์ที่ผมมีเนี่ยเข้ามานะครับผมจะลองเอาภาพลองหาภาพผมลองเอาภาพนี้ก็ได้นะจริงๆแล้วหรือเอาภาพเอาเมื่อกี้กว่าสมมติผมเอาภาพนี้นะครับส่วนที่ผมจะใช้เนี่ยก็อาจจะมีในส่วนของแน่นอนว่าอาจจะมีส่วนของตัวสีนะครับ roughness แล้วก็ normal แค่3อย่างแค่นั้นนะครับผมก็จะลากมันเข้ามาไว้ในนี้นะครับใน media pool นะครับจากนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมจะทำก็คล้ายๆเดิมครับคือผมก็จะลากลงมาในซีนลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้นะครับผมลองผมอาจจะไม่ใช้ตัววอลนี้ก็ได้เพราะนั่งคิดดูอาจจะหนักนะครับเครื่องตอนนี้เครื่องผมค่อนข้างหนักละผมอาจจะลองใช้เป็น image plane ธรรมดาก็ได้นะครับนี่ผม delete ตัวนี้ไปนะครับมันก็จะไม่มีแบ็คกราวด์ละนะครับทีนี้ผมลองสร้าง image plane 3D เข้ามาปึ๊บหลังจากสร้าง image plane 3D เข้ามาเสร็จนะครับผมก็จะทำการเอาภาพเนี่ยนะครับเข้ามาใส่นะครับพวกเนี้ยนะครับเอาภาพผมก็จะเริ่มเอาภาพทั้งColor Normal อะไรเนี่ยเข้ามาใส่นะครับเหมือนกับที่เราทำไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็จะลองจัดตำแหน่งจัดอะไรดูนะครับนี่ก็ผมก็ค่อยๆปรับไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เมื่อต่อเสร็จแล้วเนี่ยผมว่าพอเป็น image plane มันอาจจะยังดูไม่โอเคเพราะมันไม่มีดูไม่ค่อยมีเชดเดอร์ไม่มีอะไรนะครับผมก็ลบออกแล้วก็ผมจะลองใส่เป็นเชฟกลับมานะครับแล้วก็เอาเชฟไปต่อนะครับจากนั้นก็ต่อตัวเชฟตัวนี้นะครับถ้าเราดูผมอาจจะปรับตำแหน่งปรับอะไรไปด้วยนะครับเพราะอันนี้มันอาจจะพอสร้างมาแล้วขนาดมันค่อนข้างเล็กนะครับโอเคอันนี้ผมก็ดันให้มันไปอยู่ที่ระยะด้านหลังนะครับอันนี้มันจะกินกันอยู่นิดนึงนะครับผมก็จะดันระยะเข้าไปนิดนึงนะครับลองดูต
อนนี้ตัวไฟเนี่ยมันอยู่ก่อนไฟผมก็ดันผนังเนี่ยไปด้านหลังไฟนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะอาจจะสเกลตัวนี้ขึ้นมานิดนึงนะครับก็ขยับตำแหน่งก่อนนะครับทีนี้พอขยับตำแหน่งมาเสร็จเนี่ยนะครับผมก็จะทำการปรับสเกลหน่อยนะครับขึ้นไปเป็น120นะครับมันก็น่าจะฟิตพอดีกับตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตอนนี้พอมันฟิตเข้ามาเนี่ยผมจะขยับนิดนึงนะครับให้ใกล้เข้าหน่อยโอเคอันนี้ก็จะฟิตพอดีตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนี่ผมก็จะจัดเรียงให้มันดูโอเคขึ้นนิดหนึ่งนะครับมันจะได้ดูง่ายขึ้นนะครับขยับมันหน่อยนิดหน่อยนะครับโอเคนะครับก็อันนี้เป็นตัวที่ผมลองใส่ material ลงไปให้กับตัวผนังด้านหลังนะครับแต่ว่าปัญหาของมันคือว่ามันแสงเงาที่มันไปลงตรงนี้มันอาจจะดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับรวมถึงดีเทลมันอาจจะดูไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะครับบัมแมปตรงนี้ผมอาจจะลองปรับเป็นบัมนะครับเพื่อให้มันดึงดีเทลขึ้นมานะครับตอนนี้มันก็จะมีดีเทลขึ้นมาละนะครับมันจะมีดีเทลขึ้นมาค่อนข้างชัดอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าแสงมันยังดูไม่ค่อยสวยนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผมอาจจะใส่พวกไบเนตคอนทราในการปรับสีตรงนี้ลงไปเลยก็ได้นะครับตอนนี้ผมจะลองใส่สปอตไลท์สักดวงหนึ่งเพื่อยิงเข้าไปด้านหลังนะครับก็ผมอาจจะปรับสีตรงนี้ลงมาหน่อยก็ได้นะครับตุ๊ด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 ผมจะ receive lighting อ่ะอันนี้ไม่น่ามีอะไรผมมาลองใส่ brightness contrast ลงไปเลยก็ได้นะครับเพื่อดึงให้สีมันลงมาแล้วผมจะใส่ไฟลงไปอีกจุดหนึ่งนะครับก็ลากลงมาปุ๊บอย่างนี้นะครับแล้วก็ผมจะดึงค่าส่วนของ brightness ลงมานิดนึงนะครับตุ๊ดโอเคไม่งั้นเดี๋ยวผมต้องคืออันนี้ถ้าเราใส่ไปเลยตรงเนี้ยมันจะไม่ได้ผลนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันต่อไม่ได้เพราะว่าอันนี้มัน brightness contrast มันใช้งานกับโหนด 2D เท่านั้นนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะทำก็คือว่าไอ้โหนด 3D ตรงเนี้ยที่เรนเดอร์มาเนี่ยผมปล่อยไว้อันหนึ่งนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับผมสร้างผมอาจจะเอากล้องเนี้ยมาอยู่อีกอันหนึ่งก็ได้ผมอาจจะเอากล้องแยกออกมานะครับในลักษณะแบบนี้ก่อนปุ๊บจากนั้นเนี่ยนะครับผมสร้าง merge 3D นะครับซ้อนกัน2อันนะครับก็คือ merge 3D ตัวนี้นะครับเอาไป merge ตัวนี้นะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็ผมก็จะมา merge ตัวนี้พอมัน merge ตัวนี้เสร็จเนี่ยนะครับหรืออาจจะตรงนี้เลยไม่ต้องมี merge อะไรก็ได้เนี่ยนะครับผมก็อาจจะต่อ renderer 3D ออกมาเลยนะครับก็สร้างตัว render 3D ออกมาเข้าใจจริงๆมันน่าจะต้องเมิร์ดก่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะโอเคสมมุติได้มาแบบนี้เสร็จเนี่ยนะครับผมก็จะทำการถ้าสมมุติผมใส่ brightness เข้าไปตรงเนี้ยนะครับตอนนี้มันก็จะทำงานละมันก็จะมืดไปในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งในขั้นตอนนี้เนี่ยครับผมก็อาจจะใส่พอตอนนี้เป็น2อันละอันนึงเนี่ยคือตัวนี้นะครับผมก็จะเมิร์ดนะครับผมอาจจะเมิร์ดอีกที่หนึ่งนะครับแต่อันนี้เป็นการเมิร์ดภาพแล้วนะครับอันนี้ผมอาจจะใส่กล้องทีเดียวเข้าไปนี้นะครับแล้วอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็อาจจะใส่กล้องทีเดียวเข้าไปตรงนี้เหมือนกันนะครับก็ผมอาจจะใส่เมิร์ดทีเดียวลงมาคือเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยนะครับเอากล้องตัวนี้มาใส่ปุ๊บอย่างนี้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้ไอ้2ตัวเนี้ยนะครับไอ้ภาพที่เรนเดอร์2เนี้ยนะครับก็คือภาพตัวนี้นะครับกับภาพตัวนี้เนี่ยมันยังไม่ถูกรวมกันนะครับผมก็จะเอาตัวเนี้ยนะครับใช้เมิร์ดธรรมดานี้จะคราวนี้ผมจะใช้เมิร์ดธรรมดาละนะครับปึ๊ดอย่างงี้นะครับถ้าลองเอาไปต่อกันนี้แบ็ค9อันนี้โฟก้านะครับแล้วก็เอาไปต่อกันนี้นะครับปึ๊บอย่างงี้นะครับเราก็จะได้ฉากแบบนี้มานะครับ
ทำไมผมถึงต้องแยกต่อกันนะครับก็คืออันแรกเนี่ยนะครับอันแรกจะเป็นฉากตัวนี้เฉยๆนะครับก็คือเป็นเมิร์ดทีดีที่รวมทั้งไฟแล้วก็อะไรตัวนี้เข้าไปเนี่ยส่วนที่สองเนี่ยนะครับมีแค่ฉากอันเดียวนะครับเป็นลักษณะแบบนี้จะมีแค่ฉากอันเดียวเลยเพราะว่าผมต้องการให้แยกฉากหลังกับแบ็กกราวด์เนี่ยแยกตัวแบ็กกราวด์กับออบเจกต์เนี่ยแยกออกจากกันนะครับเพื่อที่ว่าผมจะจัดไฟจัดอะไรได้ง่ายขึ้นนะครับในหัวจะไปลดbrightness ลงมานะครับแบบนี้ก็ได้จากนั้นเนี่ยในตัวนี้ผมอาจจะจัดไฟลงไปสักดวงหนึ่งนะครับในเมิร์ดตัวเนี้ยนะครับผมก็จะใส่ตัวสปอตไลท์เข้าไปสักดวงหนึ่งก็ได้นะครับให้มันยิงไปที่แบ็คการ์ด้านหลังนะครับผมก็สร้างตัวสปอตไลท์ขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็เอาไปต่อเข้ากับเมิร์ดทีดีทีนี้เราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีตัวไฟขึ้นมานะครับถ้าเราดูภาพตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเห็นไหมตัวเรนเดอร์อ๋อโอเคผมไม่ติ๊กตรงนี้อ่ะฮะตัวนี้ได้มาละนะครับซึ่งถ้าดูภาพรวมตอนเมิร์ดเนี่ยตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมอาจจะดึงให้มันแบ็กกราวด์เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ให้ตรงสปอตไลท์ตัวนี้นะครับผมก็จะปรับโคนังโก้นิดนึงนะครับให้มันใหญ่ขึ้นหน่อยแล้วก็ปรับ drop off นะครับให้มันกระจายออกไปนิดหนึ่งนะครับมี penumbra angle มีนู่นนี่นั่นนะครับผมปรับให้มันซอฟออกไปด้านข้างในลักษณะแบบนี้ซึ่งถ้าตรงนี้นะครับผมใส่ brightness contrast แล้วผมรู้สึกว่าสีมันแรงไปอะไรแบบนี้นะครับไอ้ตัวนี้ผมก็จะไปลดค่าของสีตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะสีนี้ผมรู้สึกว่ามันแรงอยู่พอสมควรนะครับผมก็จะมาที่ media ตรงนี้นะครับที่เป็นแท่งของตัว color นะครับตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้นะครับผมว่าจะไปปรับสีที่ตัวนี้เลยก็ได้นะครับผมว่าจะใช้ตัวไม่รู้ brightness contrast ก็ได้นะครับใส่ลงมาปุ๊บอย่างนี้นะครับแล้วผมก็จะดึง contrast ลดลงมาหน่อยลด offset มานิดนึง saturation นะครับให้มันดูเข้ากันกับตัวนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็ผมจะดึง brightness จากตัวนี้ขึ้นมานิดนึงจะเยอะไปอาจจะประมาณนี้นะครับแล้วผมก็จะได้ตัวนี้มาซึ่งถ้าดูนี้ผมอาจจะรู้สึกว่าผมอาจจะต้องเข้าไปนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะถอยกว้างขึ้นหน่อยนะครับในลักษณะนี้สมมติว่าผมได้มาแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับอันดับต่อมาเนี่ยผมก็จะรู้สึกกับแบ็กกราวด์ด้านหลังมันต้องมีการผักระยะเข้าไปนิดนึงนะครับผมก็จะลองใส่เบลอลงไปที่ตรงนี้เลยก็ได้นะครับทีนี้การเบลอเนี่ยมันมีหลายแบบนะครับในส่วนของตัวเนี้ยนะครับก็ถ้าเราไปดูที่เอฟเฟกต์ไลบรารีเนี่ยในส่วนของเบลอนะครับมันจะมีหลายแบบมากนะครับอันนี้ผมก็จะหยิบตัวที่ผมชอบใช้ก็คือตัวที่ชื่อว่าตึ๊ดไอ้มันจะมีiris blur หรือ blur อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับไม่อะไรผมลอง blur ดูก่อน blur ธรรมดาเลยนะครับปุ๊บแบบนี้นะครับแล้วผมลอง blur ไซด์ดูแต่มันอาจจะดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับblur แบบนี้เลยผมอาจจะไม่ค่อยชอบนะครับผมอาจจะลองใช้มันจริงๆมันน่าจะมีตัวชื่อว่า iris ไม่มีไม่เป็นไรผมใส่เพียงความ blur ลงไปมีอะไรบ้างมีบล็อกเบอร์นู่นนี่นั่นตึ๊ดอ่ะผมลองใช้เดฟเบอร์แล้วกันนะครับปุ๊บ add เดฟเบอร์ filter blur channel มันต้องไม่มีไม่ได้เอานี้ก็ได้ผมใช้ตัว defocus เลยนะครับแล้วก็ผมก็เอา defocus เนี่ยมาเสียบเข้ากับอันนี้นะครับมาต่อเข้าด้วยกันปุ๊บอย่างนี้นะครับซึ่งไอ้ตัว defocus เนี่ยมันก็จะทำหน้าที่เหมือนการเบลอในลักษณะพวกนี้ช่วยได้นะครับถ้าเทียบกันดูเนี่ยภาพเนี่ยนะครับก็จะมีการเบลอเป็น out focus ไปนะครับซึ่งผมว่าจะรู้สึกว่าถ้าอยากให้มัน defocus มากขึ้นผมก็เบลอไปได้ในลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จะมีการเบลอออกไปแบบนี้เลยนะครับในส่วนของ lighting ถ้าผมรู้สึกว่ามันไม่โอเคผมก็จะดึงตรงนี้เข้ามาก็ได้นะครับแบบนี้แล้วก็ผมอาจจะปรับดีเคเป็นคอร์ดเดติกเพื่อให้มันซอฟไลท์มากขึ้นแล้วก็พอมันดีเคเป็นคอร์ดเดติกปุ๊บเนี่ยอินเทนซิตี้มันต้องขึ้นไปเยอะมาก
นะครับอาจจะ 1,000 หรือเปล่าเอออาจจะไม่รู้11,000ก็จะเริ่มเห็นมากขึ้นแต่ก็ยังไม่เยอะมากอาจจะลองสัก 30,000 นะครับก็จะเริ่มมากขึ้นแหละนะครับผมจะลองสัก 10,000 นั่นแหละนะครับบางวางแล้วผมขยายตัวPenumbra ขยายคนนั้นก็เพิ่มไปนิดหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็อาจจะปรับขนาดของ Penumbra Angle เนี่ยให้มันขยายขึ้นไปอีกนะครับให้มันดูมีการซอฟมีอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมานะครับปิดอันนี้ไปนี่เราก็จะได้มาในลักษณะแบบนี้ละนะครับเป็นภาพแบบนี้มาซึ่งถ้ารู้สึกว่าสีมันยังไม่โอเคเราก็กลับไปปรับที่ตัวสีตรงนี้ได้นะครับอันนี้ผมลดแซดลงมาได้อีกนิดนึงนะครับมันก็จะดูโอเคมากขึ้นนะครับซึ่งถ้าบางทีเรารู้สึกอย่างตัวนี้มันรู้สึกว่ามืดไปก็อาจจะดึงค่าของbrightness กลับมานิดนึงนะครับอะไรแบบนี้คืออันนี้เราสามารถคอนโทรลได้ค่อนข้างเยอะละนะครับสมมุติเราได้มาแบบนี้อันนี้ผมอาจจะรู้สึกว่าแซดมันหายไปมากไปนิดนึงว่าจะมาปรับที่ตรงนี้ดึงแซดคือความอิ่มตัวของสีให้กลับมาหน่อยนะครับก็จะได้มาแบบนี้นะครับโอเคตอนนี้ผมได้มาแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับถามว่ามันโอเคไหมมันก็โอเคขึ้นละนะครับเพราะว่าอันนี้ผมเซตทุกอย่างในซีนตรงนี้หมดเลยนะครับดังนั้นมันก็อาจจะไม่บางทีอย่างช็อตแบบนี้ผมไม่ต้องไปทำทีดีก็ได้ผมก็โยนเข้ามาแล้วก็มาใส่ได้เลยนะครับจริงๆแล้วมันจะมีโนดอีกตัวหนึ่งคือโนดที่ชื่อว่า reflect นะครับโนด reflect ตัวนี้นะครับมันเอาไว้ทำอะไรนะครับมันเอาไว้ใส่พวก HDI ในกรณีถ้าคุณมีนะครับ HDI แล้วคุณอยากจะใส่มันเข้าไปในฉากอย่างเช่นผมอยากให้มันเข้าไปเอฟเฟกต์กับตัวละครตัวนี้นะครับใน HDI เนี่ยมันก็สามารถใส่เข้าไปได้นะครับโอเคผมขอนึกกันว่ามันใช้ทีนี้นะครับจริงๆแล้วมันมีโนดนอนหลายตัวนะครับก็นี่ผมจะลองใส่ตัว reflect ลงไปนิดหนึ่งนะครับสมมติว่าผมมีโนด reflect อยู่ตัวหนึ่งนะครับก็พิมพ์ว่า reflect ตรงนี้นะครับ reflect ที่ดีตรงนี้นะครับโนดไอ้โนด reflect ที่ดีตัวเนี้ยนะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ตัวเนี้ยนะครับมันต้องการตัว background นะครับเข้ามาช่วยนะครับว่าตัวนี้มันจะ background ไปต่อเข้าที่ไหนนะครับสมมติว่าผมอาจจะลองเอาภาพ HDR อะไรมาสักอย่างหนึ่งก็ได้นะครับผมก็มาใส่ในโนด reflect ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาโนด reflect ตรงเนี้ยนะครับไปต่อเข้ากับตัวถัดจากตัวเมิร์จก็ได้นะครับถัดจากตัวเมิร์จก็ได้เพื่อให้มันเอฟเฟกต์กับตัวพวกนี้ทั้งหมดเลยแล้วสายตรงนี้เราก็แค่ต่อกับภาพที่เป็น HDI ก็ใช้ได้เลยนะครับแต่อันนี้ผมอาจจะไม่ทำได้ดูเพราะผมไม่เตรียมไฟล์ HDR มานะครับก็จริงๆแล้วมันจะมีโนดอีกเช่นมีโนดมันจะมีตัวดิสมันจะมีตัว Display TD ก็มีนะครับสมมติว่าอันนี้ผมทำให้ดูผมแยกกันละกันเนาะจะได้เข้าใจดูง่ายๆหน่อยนะครับสมมติว่าผมลงมาด้านล่างนี้นะครับผมสร้างเชฟมา1เชฟพื้นนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นเพลนธรรมดาเลยเนาะไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ขยายมันนิดนึงนะครับขยายสเกลมันหน่อยนะครับปึ๊บมากไปแล้วผมอาจจะปรับโหมด rotate นะครับ rotate สักอะไรดีอันนี้ x 180 90 แล้วกันให้มันหมุน
นะครับทีนี้ไอ้ตัวนี้เนี่ยนะครับผมก็จะลองใส่ตัว noise นะครับลงไป fast noise ตรงนี้ลงไปทีนี้ใน fast noise ตัวนี้ถ้าเราเอาไปต่อเฉยเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นแค่สีเฉยใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราใส่โหนดลงไปตัวหนึ่งนะครับโหนดตัวนี้ชื่อว่า displace นะครับ displace 3D ตัวนี้นะครับถ้าเราใส่ปุ๊บ displace 3D เนี่ยวางไว้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับตัว displace 3D เนี่ยมันก็จะทำการเอาภาพตรงนี้นะครับเพื่อทำให้ตัวนี้มันนูนขึ้นมานะครับทำไมตัวนี้ถ้าเราดึงสเกลดึงอะไรขึ้นโอเค screen input ผมลองเช็คเดี๋ยวนี้ผมลองเช็คดูก่อนโอเคจริงตอนนี้มันจะมีความต่างกันแล้วนะครับสมมติผมใส่ไป10เนี่ยนะครับอันนี้ผมจะลองใส่ไฟลงมาดูสักนิดหนึ่งวิธีการต่อไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากก็คืออันนี้ผมต่อเข้ากับตัวตึ๊ดใส่merge ปุ๊บลงไปอันนี้ผมลองใส่ไฟลงไปสักดวงหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้ผมจะลองใส่ space light นะครับผมจะลองใส่point light ก็ได้นะครับปุ๊บนี่ลักษณะแบบนี้นะครับผมก็จะทำการเคลื่อน point light ขึ้นไปข้างบนนิดหนึ่งนะครับแล้วก็Shape 3D จะลองเพิ่มปริมาณความสว่างของไฟเข้าไปนิดหนึ่งนะครับอันนี้นะครับอันนี้ผมตอบผิดนิดหนึ่งโอเคทีนี้นะครับอันนี้ผมให้ดูคร่าวๆว่ามันต่อถ้าต่อโหนดที่เป็นดิสเพลย์มันต่อไงบ้างนะครับก็คือหลักการง่ายๆก็คือเราจะต้องมีตัวที่เราจะเอามาใช้เป็นตัว display ก็คือเป็นแบบขาวดำนะนี้ผมใช้ fast noise มาช่วยเลยง่ายๆนะครับก็ผมสเกลลงมานี่อย่างนี้นะครับแล้วไอ้ตัว shape ที่ดีเนี่ยนะครับเวลาวางลงไปเนี่ยพี่ต่อกับไฟต่อกับสีเฉยเนี่ยนะครับอันนี้ fast noise เราจะไม่ต่อกับสีก็ได้นะครับคือแต่เพื่อให้ง่ายๆเราก็จะมองอย่างนี้ทีนี้ไอ้ตัว display ตัวเนี้ยนะครับถ้าคุณดึงค่าสเกลขึ้นไปเยอะๆนะครับมันก็จะมีการนูนมีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้มันอาจจะยังไม่เห็นชัดขนาดนั้นนะครับแต่เนี้ยจริงๆแล้วมันจะเห็นนะเนี่ยอันนี้ผมอาจจะใส่ดิสเพลย์เยอะไว้หน่อยนะครับ
แล้วก็ตัวลิสเพดอย่างเนี้ยผมใช้น้อยเข้าไปช่วยเนี่ยคือถ้าจะให้มันดูโอเคนะครับถ้าจะให้มันดูโอเคเนี่ยอันนี้เป็นเราจะต้องปรับตัวsubdivision เพิ่มขึ้นไปเพื่อให้มันดูมีรายละเอียดมากขึ้น subdivision คือความละเอียดของโมเดลนะครับคือถ้าความละเอียดของโมเดลมันต่ำเนี่ยไอภาพที่จะมา display หรือทำให้มันมีการนูนมีการต่ำมากขึ้นเนี่ยมันก็จะ quality มันก็จะไม่ถึงนะครับนี่สมมติผมปรับเป็น101เนี่ยมันก็จะได้เป็นแบบนี้เลยนะครับซึ่งอันนี้ point light นี่อาจจะแรงไปหน่อยนะครับแต่เนี่ยนะฮะเราก็จะพอเห็นคร่าวๆนะครับว่าอันเนี้ยเราสามารถใช้ node display ได้นะครับอันนี้อาจจะเยอะไปหน่อยนิดนึงนะครับเนี่ยเราก็จะได้เป็นพื้นเป็นอะไรแบบนี้ขึ้นมานะครับเราก็สามารถไปปรับได้ว่าอยากได้พื้นแบบไหนอะไรยังไงนะครับโอเคจะน่าจะจริงๆมันน่าจะครอบคลุมแล้วล่ะครับแต่ผมขอลองดูว่าผมขาดตกอะไรไปไหมจริงๆก็ไม่น่าจะมีอะไรละนะครับจริงๆแล้วมันมีต่อโหนดได้อีกตัวหนึ่งตรงนี้นะครับก็จะใช้โหนดชื่อว่า soft glow นะครับวันนี้ผมลองทำให้ดู soft glow นะครับมันเป็นการทำเพิ่ม glow เข้าไปในฉากในลักษณะนี้นะครับเราก็จะลดค่า glow นี้ออกมาก็ได้ถ้าไม่ชอบนะครับมันก็จะฟุ้งๆนิดหนึ่งนะครับแต่ก็จะเห็นว่าจากตัวนี้นะครับว่าคุณภาพที่ได้เนี่ยนะครับเราสามารถทำทุกอย่างในช็อต 3D ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นการทำฉากแบบนี้นะครับหรือการทำพื้นผิวอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ผมไม่ใส่เฉดไม่ใส่อะไรนะแค่ให้มันรู้สึกว่าเราสามารถใช้งานมันได้แค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้นะครับสำหรับวิดีโอตัวนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่พยายามจะทำความเข้าใจกับตัว 3D ใน DaVinci Resolve Fusion นะครับก็ลองไปดูตัวนี้ได้นะครับเพราะว่าอันนี้ก็อธิบายหลักการทั่วไปนะครับในเชิงการทำการต่อโน้ตสำหรับแมทเทียลอะไรพวกนี้การจัดแสงอะไรเงี้ยในตัว 3D ของ Resolve Fusion นะครับก็วันนี้น่าจะประมาณเท่านี้ขอบคุณมากครับ